นายรัฐาทิพย์บรรเทาเกิดเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2533ปัจจุบันอายุ28ปีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษประวัติการศึกษาจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีจบประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษปัจจุบันเข้ารับราชการเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559ในตำแหน่งครูผู้ช่วยณโรงเรียนเขืองในพิทยาคารจังหวัดอุบลราชธานีระยะเวลาการปฏิบัติงาน2ปีภาระงานที่ได้รับมอบหมายครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/9ปฏิบัติหน้าที่การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษารายวิชาพละศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ปฏิบัติหน้าที่การสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือวิสามัญระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ปฏิบัติหน้าที่การสอนกิจกรรมชุมนุมฟุตบอลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นงานพิเศษปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนรับผิดชอบดูแลด้านสุขภาพของบุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียนเช่นโรงพยาบาลสาธารณสุขอำเภอเป็นต้นเพื่อตรวจสุขภาพนักเรียนและครูอาจารย์ให้มีความรู้ด้านสุขภาพอนามัยหมวดที่1การประเมินผลการปฏิบัติตนด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูกระผมมีระเบียบวินัยและรักษากฎระเบียบรวมถึงข้อตกลงของโรงเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบวินัยของทางราชการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมด้านมาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครูกระผมปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า1ปีและพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองการอบรมต่างๆและการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอด้านเจตคติต่อวิชาชีพครูกระผมมุ่งปฏิบัติหน้าที่การเป็นครูด้วยความเต็มใจตามบทบาทหน้าที่ของความเป็นครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูไม่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ทางราชการและชื่อเสียงครูเป็นผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ข้าพเจ้าจะไม่กระทำการใดให้เป็นการสร้างความเสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงของครูด้านการพัฒนาตนเองข้าพเจ้าแสวงหาความรู้เข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนำความรู้เหล่านั้นมาใช้อย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาตนเองและผู้เรียนข้าพเจ้าได้รับการนิเทศจากครูพี่เลี้ยงเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องการสอนการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลิกภาพข้าพเจ้ามีความสนใจและพยายามเรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กรพร้อมปฏิบัติตนให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรรวมทั้งการปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อกาลเทศะสมกับการเป็นครูที่ดีสร้างความสัมพันธ์อันดีความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ร่วมงานและผู้มาติดต่อราชการด้านการดำรงชีวิตที่เหมาะสมข้าพเจ้าพยายามมุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือและนำมาปรับใช้ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมดำเนินชีวิตโดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมรักษาศีลตามหลักพุทธศาสนาร่วมทำนุบำรุงศาสนาตามกำลังทรัพย์และร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาตามโอกาสที่เหมาะสมหมวดที่2การประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยจัดทำแผนการเรียนรู้ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีกิจกรรมที่หลากหลายรายงานผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบนำเสนอผลการเรียนรู้ในลักษณะคะแนนเพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบและรายงานผลผู้บังคับบัญชาให้ทราบด้านการพัฒนาผู้เรียน
ข้าพเจ้าได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาทักษะชีวิตด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาข้าพเจ้ามักสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนผ่านกิจกรรมการเยี่ยมบ้านในการแก้ปัญหาและช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มที่ด้านการพัฒนาทางวิชาการข้าพเจ้าได้มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนใช้ความรู้ประสบการณ์มาผสมผสานกับความสามารถและเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียนและเศรษฐกิจพอเพียงด้านการพัฒนาสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายร่วมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพด้านความสัมพันธ์กับชุมชนข้าพเจ้าได้ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือและช่วยเหลืองานต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกีฬาการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีชุมชนและกิจกรรมอื่นๆ